งดงามที่เห็นได้ปีละครั้งครับสำหรับพิธีบวงสรวงองค์พญานาคตามความเชื่อในช่วงออกพรรษานั่นเองครับพร้อมกับการปักหมุดชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคฮะที่หลายคนนั้นเชื่อกันล่าสุดเนี่ยสองสาวนางเอกดังอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและก็เดียนานั้นต่างร่วมพิธีบวงสรวงพญานาคครับโดยใบเฟิร์นนั้นนะฮะก็เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพญานาคพิสัยสัตตนคราชออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลกที่จังหวัดหนองคายซึ่งใบเฟิร์นนั้นนะครับสวมชุดไทยห่มสบายสีฟ้าครามพร้อมกับร่ายรำอย่างงดงามแน่นอนครับว่าเรียกเสียงชื่นชมสนั่นหวั่นไหวเลยทีเดียวรวมถึงหวานใจอย่างนายณภัทรก็ยังเข้ามาคอมเมนต์แซวอีกด้วยส่วนทางด้านอีกหนึ่งนางเอกอย่างเดียนาฟีโป้นะฮะก็เข้ามาร่วมพิธีบวงสรวงพญาศรีสุวรรณสัตตนคราชในงานประเพณีวันออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นงานประจำปี2566เช่นกันครับโดยเดียนานั้นสวมชุดไทยประยุกต์สีแดงชาติพร้อมเครื่องประดับเป็นสร้อยคอสังวาลเข็มขัดปิ่นที่ประดับด้วยอัญมณีสีแดงโดดเด่นอย่างมากขณะที่ท่วงท่าร่ายรำของเธอนั้นก็งดงามไม่แพ้กันเลยทีเดียวขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ